ไงทุกคนคุณอาจจะจำผมไม่ได้แต่ความจริงเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะคุณรู้ไหมชีวิตผมมันน่าเบื่อมากเลยเพราะไม่มีใครต้องการตัวมาสคอตอีกต่อไปแล้วผมเลยได้แต่นั่งแกลวอยู่กับบ้านวันนี้ผมเลยตัดสินใจมานั่งดื่มชาและพูดคุยกับคุณคุณชอบดื่มชาแบบไหนเหรอฮะนี่น่ะเหรอโอ้ผมนึกอะไรสนุกๆออกแล้วคุณจำเจ้านี่ได้ไหมมันคือเครื่องทะลุมิติที่ผมเจอเมื่อไม่นานมานี้ไงล่ะไปกันเลยดีไหมตอนนี้ผมมาโผล่อยู่ที่ไหนสักแห่งผู้คนหายไปไหนกันหมดมันดูอย่างกับเมืองร้างแน่ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วงั้นเราไปดูที่ตึกตรงนั้นกันดีกว่าผมไม่อยากแตะประตูนี้เลยแต่ช่วยไม่ได้เพราะผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแต่ขี้ฝุ่นเต็มไปหมดดูเหมือนผู้คนจะทิ้งให้มันร้างมานานแล้วเฮ้แล้วนี่อะไรนะจดหมายเหรอไหนขอดูหน่อยสิถึงใครก็ตามที่อ่านจดหมายนี้นี่คือถ้อยคำสุดท้ายก่อนที่ผมจะหายไปรวมถึงเราทุกคนด้วยในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงพวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพให้กับคนที่ใจกลางเมืองพวกเรากำลังจะหนีออกจากโลกนี้ไปบนยานอวกาศขนาดใหญ่มันจะพาเราไปยังอีกโลกหนึ่งอันห่างไกลในกาแล็กซีแอนโดรเมดาพวกเขาบอกว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปผมกลัวแต่ก็ยังมีความหวังว่าบางทีเราอาจหาบ้านใหม่ได้ที่นั่นหากคุณกำลังอ่านข้อความนี้นั่นอาจหมายความว่าคุณพลาดการขึ้นยานแล้วโปรดเปิดสัญญาณไฟที่ผมทิ้งไว้ในลิ้นชักผมเชื่อว่าพวกเขาจะตามหาคุณแน่นอนขอให้โชคดีว้าวสัญญาณงั้นเหรออยู่นี่ไงคงไม่ว่าอะไรนะถ้าผมจะไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าพังแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนั่นเสียงอะไรนะนั่นยานอวกาศงั้นเหรอพวกเราเห็นสัญญาณของคุณโปรดก้าวออกมาพร้อมยกมือขึ้นแล้วพวกเราจะไม่ทำอันตรายคุณให้ตายสิผมว่าผมไปก่อนดีกว่าแล้วที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยทำไมผู้ชายคนนั้นถึงต้องวิ่งหนีตำรวจแล้วก็ขึ้นไปทำอะไรอยู่บนหลังคานั้นล่ะกำลังจะกระโดดเหรออย่านะเดี๋ยวอย่าโดดฮะเขาโดดลงมาถึงพื้นแล้วก็วิ่งหนีต่อไปแล้วสาวน้อยคนนั้นถืออะไรที่ดูน่ากลัวอยู่น่ะมันดูหนักเกินกว่าที่เธอจะถือไหวซะอีกไม่นะรถคนนั้นกำลังจะชนเธอแล้วแต่เธอแค่เล็งปากกระบอกปืนใหญ่ที่ถืออยู่ลงกับพื้นแล้วเด้งตัวลอยขึ้นหลบด้วยแรงอัดผมงงไปหมดแล้วตอนนี้เฮ้ระวังหน่อยสิพวกผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นหรือไงก็ได้ก็ได้โทษทีผมไม่ได้จะหยาบคายนะแต่ผมไม่ค่อยชอบที่นี่เลยถ้างั้นไปก่อนนะโอเคที่นี่ดูเจริญกว่าเยอะเลยว่าแต่มันดูแปลกๆนะกำแพงหินใหญ่ตรงนั้นก็เหมือนกันสร้างมาไว้สำหรับพวกนกขนาดใหญ่และพวกมันก็ใส่สูตรกันซะด้วยฮะโอ้นี่ผมเหยียบบ้านเธอเหรอต้องขอโทษด้วยจริงๆนะงั้นเดี๋ยวผมซ่อมให้นะนี่ไงดีเหมือนใหม่แล้วขอโทษนะที่ถามพวกนายคือตัวเมียแคทใช่ไหมนั่นไงผมว่าแล้วทำไมพื้นถึงสั่นล่ะโอ้โหเดี๋ยวนะนั่นควายนี่นาพวกมันใส่เสื้อยืดและสวมหมวกกันด้วยแล้วพวกมันก็วิ่งใส่คนที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นั้นเหรอมันคือประเพณีเก่าแก่ที่เรียกว่าไล่ล่ามนุษย์น่ะโอ้ไม่ทันรู้ตัวเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แง่ละอย่าลืมสิว่าผมเป็นแมวนะจริงด้วยโทษทีว่าแต่เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะมันเป็นประเพณีการแข่งขันระหว่างควายกับมนุษย์น่ะและหลังจบงานพวกเขาก็จะพากันไปฉลองแต่ตอนนี้ผมว่าอย่ายืนขวางทางพวกเขาดีกว่าโอเคไม่ต้องบอกก็รู้ขอบใจมากนะบายโอ้ยตาผมที่นี่มันสว่างจ้าจังโอเคผมเริ่มมองอะไรเห็นแล้วทุกอย่างมันเป็นสีเหลืองไปหมดแล้วก็มีสีดำอยู่นิดหน่อยเฮ้นั่นมันผมนี่นาแล้วก็ตรงนั้นด้วยมีตัวผมอยู่ทุกที่เลยโอเคไม่ใช่ผมจริงๆหรอกแต่เป็นสัญลักษณ์ของตัวผมน่ะฮ่าๆผมรู้แล้วว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแต่ขอผมเข้าไปสำรวจอาคารทรงเครื่องบินนั้นก่อนนะในนี้มันดูมืดจังฮะแล้วนั่นประตูอะไรน่ะจู่ๆก็โผล่ขึ้นมา
นี่ผมโดนกับดักแล้วงั้นเหรอช่วยด้วยโอ้มีประตูโผล่ขึ้นมา3บานมาลองดูกันเถอะโอ้ยบานนี้มันร้อนจนแตะไม่ได้เลยและบานที่2นี้ก็ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็งข้างในนั้นมันจะต้องหนาวมากแน่ๆแล้วบานที่3ล่ะเป็นยังไงโอ้ยยังไม่ทันได้แตะเลยมันก็ช็อตผมเข้าให้แล้วเดาว่าผมคงต้องเลือกบานใดบานหนึ่งเพื่อให้ออกไปได้อย่างปลอดภัยแน่ๆนั่นเสียงจับเวลาเหรอแล้วทำไมจู่ๆทุกอย่างก็กลายเป็นสีเทาล่ะเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนสิ10วินาทีมันจะไปพออะไรแล้วผมจะทำยังไงดีล่ะอ่ะฮะรู้แล้วนี่ไงปุ่มหยุดเวลาอู้ทีนี้ก็มีเวลาคิดแล้วแจ็คเก็ตตัวนี้น่าจะอุ่นพอให้ผมใส่ผ่านประตูที่2เข้าไปได้นะแต่ก็ยังหนาวอยู่ดีและนี่พวกทำไมต้องคุกเข่ากันด้วยนี่คือของขวัญให้ผมเหรอเฮ้ มันก็ดูเจ๋งดีหรอกนะแต่ผมว่าผมไปดีกว่าและอย่าลืมล่ะอยู่กับเราชีวิตสดใสว้าวดูนั่นสิดูเหมือนว่าเมืองนี้จะถูกสร้างขึ้นสูงเท่ากับความกว้างของมันเลยเฮ้ นั่นมันแท็กซี่บินได้นี่และชายคนนั้นก็ดูเหมือนกับคอเบนดาลัสเลยเอาล่ะผมอยากจะดูข้างบนรอบๆจังเฮ้ hey, ขอผมขึ้นไปหน่อยได้ไหมขอบใจมากเพื่อนช่วยขึ้นไปข้างบนหน่อยถึงแล้วเร็วมากเลยนี่ค่ารถไม่ต้องทอนนะวิวดีสุดๆนี่คงจะเป็นเมืองแห่งอนาคตสินะหอคอยทำจากเหล็กและกระจกทางด่วนลอยฟ้ามันดูน่าทึ่งมากจริงๆโอ้ดูสิแท็กซี่คันเดิมนี่แต่ตอนนี้มีคนที่ดูไม่เป็นมิตร3คนเพิ่งออกมาจากรถและตรงนี้ก็ไม่มีใครนอกจากผมโอ้โอ้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะขอโทษนะพวกความจริงก็อยากอยู่ต่อแล้วนะแต่พอดีมีธุระด่วนขึ้นมานะที่นี่มันดูคุ้นๆนะแต่ว่ามันยังดูแปลกๆอยู่นั่นเขียนว่าอะไรนะ Planet Express งั้นเหรออ่าผมรู้แล้วว่าจะได้เจอใครที่นั่นไปกันเถอะเราจะได้เจอคนอื่นๆกันหรือเปล่ายานมันออกจากท่าไปแล้วสงสัยคงต้องรีบไปส่งพัสดุละมั้งไม่เป็นไรเรายังมีที่อื่นให้ไปสำรวจอีกเยอะแยะนี่ผมกลับมาสู่โลกมนุษย์ปกติแล้วใช่ไหมว้าวดูบนท้องฟ้าสินั่นนกเหรอไม่ใช่นี่หรือว่าจะเป็นเครื่องบินนั่นมันคนที่บินได้ต่างหากโอ้ยนั่นลมอะไรเพิ่งผ่านผมไปนะเดี๋ยวนะนั่นคนหรอกเหรอดูเหมือนโลกนี้จะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยซูเปอร์ฮีโร่นะเรามาดูกันเถอะว่าพวกเขามุ่งหน้าไปไหนกันโอ้ผมว่าอยากเข้าไปใกล้ดีกว่านะมีเหตุอะไรสักอย่างเกิดขึ้นข้างหน้านั่นโอ้เกือบกระแทกหลอดไฟผมแตกแล้วไม่ล่ะเฮ้ คุณเป็นใครนะเดี๋ยวจะพาผมไปไหนผมกลัวความสูงนะเดี๋ยวแล้วจู่ๆก็พาผมบินสูงขึ้นไปแบบนี้เนี่ยนะโอเคผมว่าพวกซูเปอร์ฮีโร่เขาคงพูดไม่ค่อยเก่งกันนะเอาล่ะถ้างั้นที่นี่มันดูคุ้นๆนะผมว่าผมโอ้ไม่อยากจะเชื่อแต่ว่านี่มันดูที่ป้ายโฆษณานั่นสิผมไม่คุ้นหน้าหรือไม่รู้จักชื่อเขาหรอกแต่เขาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับผมแน่ๆที่นี่มันโลกบ้านเกิดของผมนี่นาและนี่คือถนนที่ผมเกิดแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะเลยผมจำที่นี่ได้ไม่มากเท่าไหร่โอ้ให้ตายสินั่นบ้านพ่อแม่ของผมนี่ผมจะเข้าไปซุ่มดูสักหน่อยนั่นไม่ใช่พ่อแม่ผมนี่ผมไม่รู้จักหลอดไฟพวกนี้เลยผมเดาว่าเวลามันคงผ่านไปนานมากแล้วขอโทษนะผมทนอยู่ที่นี่นานไม่ได้เราไปกันต่อเถอะเฮ้หลอดไฟว่ายน้ำไม่ได้นี่แต่พวกเราลอยน้ำได้ผมก็เลยรอดไปแต่ว่าทำไมที่นี่มีแต่น้ำล้อมรอบไปหมดว้าวข้างล่างนี้มีเมืองอยู่นี่นาทั้งหมดถูกสร้างไว้ใต้น้ำแล้วก็มีคนว่ายน้ำไปมาว้าวดูยานม้าน้ำนั่นสิโอ้เฮ้เพื่อนโทษทีแต่ผมไม่เข้าใจว่านายพูดอะไรผมได้ยินมาว่าโลมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากแต่บางทีอาจไม่ฉลาดพอที่จะพูดได้โอ้ยทำแบบนั้นทำไมนะและนั่นเพื่อนๆของนายเหรอเฮ้ฟังนะผมไม่ได้มาก่อกวนอะไรทั้งนั้นโอเคก็แค่แวะมาดูเฉยๆนะอย่าแตะมันนะเดี๋ยวมันจะส่งผมมาที่โลกคู่ขนานอีกเยี่ยมเลยบางครั้งมันก็พาผมกลับไปที่โลกเอาล่ะผมว่าวันนี้เราท่องมิติกันมามากพอแล้วว่าแต่ทำไมโลกเหล่านั้นมันถึงโหดร้ายแบบนั้นนะ
และเท่าที่ผมจำได้ผมต้องการนั่งดื่มชานี่นาและนี่ก็สำหรับคุณนะชาวชีวิตสดใสทุกคนเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส